แล้วอย่าไปหมดความหวังที่จะพึ่งพิงกับองค์กรพวกนี้องค์กรพวกนี้เราออกแบบไว้ดีมากแต่ทุกวันนี้มันเกิดปัญหาเนื่องจากคนคนที่อยู่ในองค์กรนั้นคนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสรรหาเข้าสู่ตำแหน่งนะครับและถ้าเราลงลึกๆแล้วเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยเราก็อยากจะล้มตั้งแต่ยังไม่มีผู้บริหารองค์การโปรดเกล้าแต่เราทำไม่ได้ไงทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะประชาชนยังไม่เข้มแข็งพอนะครับถ้าคุณเข้มแข็งพอผมคิดว่าไอการประกาศตำแหน่งหลายๆตำแหน่งเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้ยุค3 2 3 3ปีเนี่ยเราก็รับไม่ได้นะครับค่ะอาจารย์นะครับค่ะมองพูดถึงเรื่องของกกต.แล้วก็คงจะพ้นเรื่องของคำว่าเลือกตั้งกับปฏิรูปประเทศเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์หมอพูดคำหนึ่งว่าศาลจะยกประโยชน์ให้กับจำเลยนะครับมันเป็นไปตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเขาบอกว่าในคดีอาญานี่นะฮะต้องโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ปราศจากข้อสงสัยนะครับข้อหนึ่งว่าต้องมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นข้อสองตัวจำเลยต้องเป็นผู้ทำไอ้อย่างนี้ถึงจะลงโทษได้แต่ถ้าไม่ได้นะครับเขาบอกยกประโยชน์ไปเลยแต่ผมเองเนี่ยผมกลับมองว่าอย่างนี้ว่าโอเคผมเห็นด้วยนะในหลักกฎหมายคดีอาญาธรรมดาเนี่ยแต่ในเรื่องที่เป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะหรือการประกอบอาชญากรรมทางการเมืองเพราะว่าการเมืองเวลาคุณทำเนี่ยคุณเอาอำนาจที่ได้จากประชาชนเนี่ยไปสร้างความเสียหายให้กับประเทศสร้างความเสียหายกับระบบการเมืองทั้งหมดระบบเศรษฐกิจการเงินการคลังทั้งหมดคุณทำทั้งหมดฉะนั้นคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามาตราเรื่องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเนี่ยไม่ควรมานำมาใช้กับนักการเมืองเพราะนักการเมืองนั้นมีอิทธิพลนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวนะครับผมเองผมก็ตั้งข้อสังเกตมาตลอดทุกเวทีว่าสำหรับการกระทำความผิดทางอาญาของนักการเมืองนะผมถือว่าถ้าเป็นเรื่องทางการเมืองแล้วถือว่าเป็นการประกอบอาชญากรรมทางการเมืองไม่ควรจะนำหลักเรื่องอายุความก็ดีหลักเรื่องประโยชน์แห่งความสงสัยก็ดีมาใช้กับคดีแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเรื่องของมองเรื่องของความเข้มแข็งของประชาชนเมื่อสักครู่อาจารย์พูดแล้วว่าณวันนี้อะไรต่างๆที่จะนำไปสู่แนวทางประชาธิปไตยที่แท้จริงมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าประชาชนคนไทยไม่มีความเข้มแข็งในเรื่องของระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ว่าณวันนี้มีการพยายามที่จะให้เกิดการเลือกตั้งแล้วค่อยไปมองเรื่องการปฏิรูปประเทศกับอีกภาคส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าควรจะต้องมีการปฏิรูปประเทศก่อนแล้วค่อยไปเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งก่อนปฏิรูปหรือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอะไรที่มันจะทำให้ประเทศชาติมันเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงคะอาจารย์หมอประเทศเอาใหม่ที่ณตอนนี้มองเรื่องของเลือกตั้งกับปฏิรูปประเทศแต่ทั้งสองคำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหรืออะไรจะเกิดขึ้นหลังที่กำลังถกเถียงกันอยู่เพื่อชัยชนะในผลทางการเมืองของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายแต่จุดมุ่งหมายสำคัญของประชาชนทุกคนเราต้องการให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองสองคำนี้มันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงให้กับประเทศไทยได้อ๋ออย่างนี้เอาเรื่องเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเนี่ยที่กำนันเขาพูดถูกแล้วถ้าอำนาจรัฐอยู่ที่ใครเขาปิดหัวหมู่บ้านท้ายหมู่บ้านแล้วก็แจกเงินเรียกลูกบ้านมาแจกเงินตามสำนักครัวเลยแจกสบายเลยและไอ้คนที่อยู่นอกอำนาจรัฐจะไปแจกมั่งตำรวจจับฐานซื้อเสียงค่ะใช่นะเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าเลือกตั้งวันนี้เขาถึงบอกไอ้ปาดโอ้ยขอโทษพรรคการเมืองเก่าแก่ชาติไหนชาติไหนเองก็แพ้ข้าเพราะว่าอย่างเนี้ยแล้วเสร็จแล้วนะคราวนี้มาใหม่นะคนทำวิทยาธิรมปิญญาเอกแล้วร้องจากวิ่งพลาดหมดนะค่ะทำไมคะอาจารย์เขาไปหลุดยังไงไม่รู้ว่าวิทยานิพนธ์ของคุณคนเนี้ยไปบอกว่าการซื้อเสียงมากที่สุดอยู่ที่ภาคใต้หรอคะโอ้ค่ะโอ้แล้วก็เขาก็มาบอกเฮ้ยเขาไม่เคยเขียนยังไงมันไปอ่านยังไงว่าอะไรต่ออะไรใช่ไหมค่ะเขาก็เอาตัวเลขมาชี้แจงผมว่าเออก็ให้รู้การซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงแต่ว่าถ้าอุบาทที่สุดก็ที่บ้านผมบุรีรัมย์หรือว่าอีสานเลยอีสานเลยค่ะ
ไอ้ที่เอาตำรวจไปปิดหัวปิดท้ายเนี่ยค่ะมันจะพูดเนี่ยเจ้าหน้าที่ปิดหัวปิดท้ายแล้วก็แจกกันทั่วหน้าค่ะแล้วในสมัยหลังนี่หนักอุบาทยิ่งกว่าเก่านะเป็นยังไงคะเขารอดักปล้นเงินแจกค่ะนะไม่ใช่ไม่ให้แจกอย่างเดียวนะรู้ว่ามันจะเอาเงินมาแจกปล้นมันเลยและไอ้คนถูกปล้นก็ไม่กล้าไปแจ้งความว่าถูกปล้นนะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้ว่าจะไปซื้อเสียงเดี๋ยวยุบพรรคค่ะเนี่ยมันก็เลยทีนี้มันก็มาถึงนี่ไงเราก็จะเห็นมีทหารพิเศษอีกชุดหนึ่งหน่วยคุ้มครองอีกทีนึงแล้วเนี่ยถ้าหน่วยคุ้มครองชุดนี้มาตำรวจก็อาจจะทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นก็ว่ากันไปแต่ว่าขบวนการอย่างเงี้ยทำให้การเลือกตั้งมันสั่งได้ว่าใครได้ใครไม่ได้ทำเป็นโบสถ์หาเสียงไม่มีหรอกไอ้ปลาสายหาเสียงก็อย่างนั้นแหละไม่จริงครับขบวนการครับจัดคนด้วยนะค่ะจ้างคนมาฟังหาเสียงกลับบ้านไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะยังต้องจ้างไปลงคะแนนอีกนะค่ะหมดแหละแล้วสมมติว่าเราให้เลือกตั้งก่อนปฏิรูปลงทุนไปแล้วเป็นส.ส.แล้วจะปฏิรูปแมวอะไรลูกก็ไม่ต้องปฏิรูปแล้วไม่ปฏิรูปไม่ว่ายกมือเปลี่ยนรัฐธรรมนูญด้วยอ่ะใช่เออค่ะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่หมดไอ้องค์กรอิสระอะไรต่ออะไรเนี่ยนะต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกฉันเป็นผู้เลือกแต่ผู้เดียวเรื่องมาครบถ้วนหมดรวมทั้งวุฒิสมาชิกด้วยเพื่อความแน่นอนที่สุดต้องเปลี่ยนให้ส่งลูกได้ส่งเมียได้เพื่อแน่ๆไงไม่แปรพักค่ะครับค่ะอาจารย์วรินทร์ค่ะผมว่าผู้ชมรายการเราวันนี้นะครับอย่าเอาเรื่องที่เราพูดเนี่ยเป็นเหตุในการที่ทำให้กกต.ทั้ง5ท่านนี้ไม่ได้ทำหน้าที่นะฮะค่ะ ผมห่วงค่ะทำไมเอาเป็นเพราะว่าอย่างนี้สำหรับผมเนี่ยผมเห็นว่าควรจะปฏิรูปการเมืองก่อนคือแก้ไขกฎหมายที่มันเป็นข้อบกพร่องทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปเลือกตั้งนะครับอาจารย์หมอพูดเรื่องการซื้อเสียงการใช้อิทธิพลในการซื้อเสียงการให้สัญญาล่วงหน้าการทำนโยบายประชานิยมครับนะฮะซึ่งทุกคนชาวบ้านนี่เห็นหมดละค่ะผมจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะซึ่งคิดว่าวันนี้เองนะฮะความจริงกฎหมายเวลาศาลเวลาที่กกต.จะลงโทษเนี่ยนะฮะจะให้ใบแดงใบเหลืองเนี่ยเขาใช้คำว่ามีหลักฐานน่าเชื่อว่ากระทำโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมน่าเชื่อว่าน่าเชื่อว่าแต่ถ้าเป็นอาญาเขาบอกว่าปราศจากข้อสงสัยถึงจะลงโทษได้นะฮะแต่เรื่องเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายเขียนว่าน่าเชื่อว่าก็พอนะค่ะถ้าไม่แก้ค่ะเหตุการณ์ก็คือว่าพอเลย1เดือนคุณก็ปล่อยรับรองผลไปเลยให้เข้าสภาค่ะแล้วก็ไปสอยทีหลังค่ะคราวที่แล้วก็มีสภาล่างก็มี2คน3คนสภาสูงก็มีแล้วถามว่ามันเกิดถ้าปล่อยไปนะถ้าเลือกตั้งไปก่อนนะค่ะถ้าเลือกตั้งไปก่อนแล้วเราก็ไปสอยค่ะไอ้ระหว่างที่ยังไม่สอยเนี่ยมันก็ไปทำอะไรเยอะแยะเลยค่ะไปโหวตกดมงกดไม้ความกดไม้สร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อรองรับอำนาจพวกมันค่ะตรงนี้คือเรื่องที่เห็นชัดเจนนะครับผมคิดว่าประชาชนถ้าฟังอย่างนี้แล้วจะเห็นชัดเจนว่าแค่ตัวกกต.เองนะครับการที่จะรับรองหรือไม่รับรองผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นสภาวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรสภาท้องถิ่นทั้งหมดเลยฮะอยู่ที่กกต.ทั้งหมดแล้วถ้าทำแบบนี้ให้รับรองไปก่อนแล้วท้องถิ่น3ปีฝ่ายจะวินิจฉัยชี้ขาดสู้คดีกันไปหมดสมัยครับหมดสมัยครับถึงบอกว่าวันนี้ทำยังไงก็ได้ให้อำนาจกกต.และกกต.ต้องใช้อำนาจแต่ถ้ากกต.กลัวๆแหงๆนะครับอย่าเป็นฮะค่ะอย่าเป็นฮะไม่ใช่เผือกร้อนนะฐานแดงๆเลยครับยิ่งกว่าเผือกร้อนอีกเวลาเป็นกกต.เนี่ยฐานแดงๆเขาส่งให้เลยครับค่ะต้องรับนะฮะ
ท่านมีวิชาดับไฟไหมถ้ามีวิชาดับไฟท่านต้องจัดการผมยังบอกว่าแค่เลี่ยงกกต.อย่างเดียวผมก็ว่ามีเหตุผลสมควรแล้วว่าจะต้องปฏิรูปก่อนแล้วค่อยไปเลือกตั้งชัดเจนว่ายังไงก็ต้องปฏิรูปก่อนถ้าหากมีการปฏิรูปประเทศก่อนประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองแน่ๆเพราะผมกล้าพูดเพราะว่ามันมีเรื่องอยู่แล้วในสภาแล้วคราวที่แล้วก็มีค่ะอาจารย์นะฮะค่ะค่ะทีนี้มาเรื่องดวงดาวค่ะอาจารย์คะก่อนที่จะไปเปิดสายรับฟังความคิดเห็นจากท่านผู้ชมค่ะดวงดาวณขณะนี้ดวงเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองเป็นยังไงบ้างคะเอาแค่สิ้นปีนะค่ะเอาสิ้นปีนะครับเพราะว่าจากวันนี้ถึงสิ้นปีนะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะหรืออาจจะมีการมีเหตุเครียดเพราะว่ามีอุบัติเหตุใช้กำลังเพื่อยุติกระบวนการที่มันยุ่งยากทั้งหมดนะฮะแฟนรายการที่เล่นดวงอยู่ผมอยากให้จับตาดูนะฮะดาวอังคารดาวพระเกศเดิมนะครับตรีโกณถึงอังคารและพระเกศปัจจุบันนะครับแล้วก็ตีโกณถึงดาวศุกร์ในเรือนเสาร์ซึ่งเสาร์วันนี้เป็นพินทุบาทนะครับเขาส่งกำลังทั้งหมดผมบอกว่าอุบัติเหตุการใช้กำลังของคนที่เราคิดว่าเขาไม่ทำอะไรเลยนั้นอาจเกิดขึ้นได้ก่อนสิ้นปีนี้นี่เรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับการชุมนุมแบบนี้นะครับถ้ายังไม่เปลี่ยนวิธีการนะครับก็ยังหาข้อยุติและที่สิ่งที่เราเรียกว่าชัยชนะน่ะยังไม่ได้ล่ะครับในสิ้นปีนี้นะครับอันที่3นะครับกระบวนการยุติธรรมกระบวนการขององค์กรอิสระทั้งหมดเนี่ยยังมีปัญหาและก็ถ้าถามว่าวันนี้นะครับจะเริ่มทำอย่างที่เราคุยกันมาหลายเดือนแล้วจนถึงวันนี้เราคิดว่าวันนี้เราชกค่อนข้างหนักนะครับเพราะเราเก็บคะแนนไม่ได้แล้วนะครับผมก็ว่ามันช้าไปนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ทำนะครับจริงๆก็บอกว่าหวังว่าวันนี้พรุ่งนี้ปัญจันทร์มังคารพุธพฤหัสจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการกระทำอย่างงู้นอย่างนี้ให้พระให้นักการเมืองพ้นไปนะครับห้ามดำรงตำแหน่งตัดทรงตัดสิทธิ์มันช้าไปแล้วครับนะครับถามว่านะครับชัยชนะที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวกว่าการสู้กันเรื่องนี้อีกคือชัยชนะที่เกิดที่ประชาชนและประเทศชาติเนี่ยจะเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติตามธรรมชาติมีโอกาสมันมีโอกาสเพราะอะไรรู้ไหมฮะคนที่พยายามที่จะล้างอำนาจไว้เนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาได้ทำบาปทำกรรมกับแผ่นดินนี้อย่างน้อยๆประชาชน5ล้านคนเนี่ยต้องออกมาตากตามลำบากเพราะว่าไอ้การกระทำของพวกเขาเขาไม่สำนึกฉะนั้นผมบอกว่าเมื่อคนเราเองเนี่ยสาบแช่งแล้วมันไม่เป็นทวยเทพเทวดาเนี่ยเขาจะสาบแช่งแล้วสาบแช่งมันทำอะไรไม่ได้ก็คือภัยพิบัติเนี่ยมันจะลงโทษซึ่งตรงนี้ผมกลัวนะฮะเพราะเวลาภัยพิบัติธรรมชาติมันลงโทษอ่ะมันลงโทษทั้งหมดเลยนะครับถามว่ารุนแรงไหมก็ฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยเคยมีภัยพิบัติจากลมพายุเนี่ยซึ่งมีความเร็วของลมประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน150คราวนี้เจอไป300ตรงนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่าคนไทยนะทั้งหมดนะครับที่อยู่วันนี้ต้องมีสติต้องสวดภาวนานะครับอย่ามุ่งหวังจะเอาชนะกันอย่างเดียวเพราะว่าคนที่จะชนะพวกเราคือธรรมชาตินะครับค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์หมอคะมองเรื่องของการเมืองในส่วนของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองก็คือทหารกกต.ก็คือปปช.3ส่วนแต่ว่าทางแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินได้มีการเคลื่อนไหวไปที่ประธานศาลฎีกาไปที่ผู้นำเหล่าทัพรวมไปถึงที่กองปราบอาจารย์หมอมองการเคลื่อนไปที่กลุ่มบุคคลต่างๆโดยแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินว่าจะสามารถส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นๆต่อเนื่องจากนี้ได้ยังไงบ้างคะแล้วก็ไปหลายหนโดยเฉพาะศาลส่วนมากเราจะโดนเด้งกลับว่าไม่ใช่ผู้เสียหายใช่ค่ะใช่ไหมเราก็ยังเทียวไปเทียวมาอยู่นี่แหละเราจะพยายามให้ศาลเห็นได้ว่าเราเป็นผู้เสียหายค่ะซึ่ง
ผมว่านะ